นับสนุนโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบกลางภาคเทอมปลายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โจทย์ข้อ15นะครับบอกว่าโยนเหรียญบาท1อันนะครับ3ครั้งความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกก้อยนะครับอย่างน้อย2ครั้งติดกันเป็นเท่าใดนะครับเนื่องจากข้อนี้นะครับสังเกตดูว่าโยนเหรียญ1ครั้ง1เหรียญบาท1ครับ1อันนะครับ3ครั้งเพราะฉะนั้นจำนวนสมาชิกของ sample space ก็คือจะเป็น8นะครับเท่ากับ8นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะแจกแจงได้นะครับเราลองมาแจกแจงดูมั้ยครับการแรกที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คืออาจจะเป็นหัวนะครับหรืออาจจะเป็นหัวก้อยใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นหัวก้อยหัวนะครับหรืออาจจะเป็นก้อยหัวนะครับหัวก้อยหัวก้อยนะครับแล้วก็ก้อยหัวนะครับ7แล้วนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือก้อยนะครับเสร็จแล้วจากการที่เราแจกแจงอย่างนี้นะครับเราก็สามารถนับได้เลยนะครับว่าจำนวนที่จะออกก้อยนะครับอย่างน้อย2ครั้งติดกันนะครับก็คือจะมีตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับที่เป็นก้อยหัวนะครับก็อีก2ครั้งติดกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่านะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับเมื่อ e แทนเหตุการณ์ที่ออกก้อยอย่างน้อย2ครั้งติดกันนะครับก็จะเท่ากับ3นะครับส่วนด้วยความเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับมีอยู่ทั้งหมดเท่ากับ8เพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นนะครับก็จะเท่ากับ3ส่วน8หรือ3ใน8นั่นเองดังนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกกอไก่ครับ